งออกมาแล้วครับก็ยังเสมอกันอยู่นะครับถึงปัญหาในวันนี้มันผมดูแล้วปัญหามันถามว่ามีไหมมันก็มีนิดหน่อยแต่จริงมันถามว่าคุณภาพเรื่องการทำประตูเรามีโอกาสเยอะแยะหมดอาจจะเป็นเรื่องของโชคชะตาด้วยอะไรด้วยนะแล้วก็แต่ผมไม่โทษอะไรไม่โทษใครง่ายถ้าพูดถึงเกมโดยรวมวันนี้ก็ถือว่าเราโชคร้ายมากที่ไม่สามารถจบสกอร์ได้เพราะตลอดทั้งเกมเนี่ยเราเป็นฝ่ายที่ครองบอลได้เหนือกว่าแต่จบสกอร์ไม่ได้ซึ่งเรามีโอกาสหลายครั้งถ้าพูดถึงวันนี้เราก็หวัง3แต้มแต่ว่าถือว่าเขาก็โชคดีที่ได้ช่วงทดเวลาเจ็บนะครับก็ต้องปรับปรุงกันต่อไปสำหรับแมตช์หน้าในเรื่องการจบสกอร์เพราะเป็นปัญหาเดิมๆที่พยายามปรับแล้วแต่ว่าเราอาจจะโชคไม่ดีด้วยสำหรับวันนี้ครับขอโทษที่ทำให้ผิดหวังนะครับพวกเราทำเต็มที่นะครับเพราะนัดหน้าเราแข่งในบ้านก็อยากให้แฟนบอลเข้ามาให้กำลังใจเราเยอะในบ้านเราเหลืออีก3นัดแล้วเราก็มองไปที่อันดับ4อะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนเข้ามาสนับสนุนทีมครับเพราะพวกผมจะพยายามชนะทุกนัดในบ้านที่เหลือครับขอบคุณครับ